อยู่ด้วยกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์ค่ะช่วงคิดดี Q&A นะคะช่วงนี้เราเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามแสดงความเห็นปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้ตลอดช่วงนี้เลยนะคะเรามีของรางวัลมอบให้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามา2สายแรกเป็นเสื้อยืดรามาไอดอลนะคะส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยค่ะก็โทรมาพูดคุยกันได้ที่023547104-5นั่นเองนะคะกลับมาคุยปรึกษาอาจารย์กันต่อเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องภูมิแพ้อากาศค่ะสำหรับการดูแลรักษาเวลาที่ลูกเราเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นๆอะไรอีกบ้างไหมคะหรือว่าแม้แต่วิธีที่จะทำให้ลูกเราหายขาดได้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอย่างบางคนแพ้เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเจอทุกวันก็จะเป็นตลอดปีไม่ได้หายเลยมีวิธีที่จะรักษาให้หายขาดแบบไม่ต้องเป็นอีกเลยได้ไหมคะค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องยืนยันก่อนว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่คิดว่าเป็นสาเหตุที่กระตุ้นทำให้มีอาการภูมิแพ้แต่ว่าอย่างที่คุณโน้ตถามว่าถ้าเกิดเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้มีวิธีอื่นไหมโดยปกติเมื่อหลีกเลี่ยงแล้วแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยก็จะไปเป็นวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยคือเป็นเรื่องของการเริ่มให้ยาและก็คือการให้ยาเนี่ยยามีอยู่หลายตัวมีอยู่หลายแบบซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมีอาการรุนแรงระดับไหนรุนแรงน้อยรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมากเนี่ยยาที่ให้ก็จะต่างกันโดยยาที่ให้เนี่ยในกลุ่มหลักๆ ก็คือจะมีตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของยากินที่เป็นยาต้านฮิสตามีนนะคะก็คือตัวฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารที่ทำให้มีอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการคันจมูกน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยค่ะยาตัวนี้ก็คือเป็นยากลุ่มที่ปลอดภัยสามารถกินได้ค่อนข้างนานไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอาการง่วงนอนบ้างในเด็กบางคนหลังๆรับประทานยานะคะแต่ว่ายาที่มีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการเรื่องของง่วงนอนมากนักส่วนอันที่2เนี่ยนอกจากยารับประทานที่เป็นยาต้านฮิสตามีนแล้วก็คือเป็นเรื่องของยาพ่นจมูกซึ่งยากลุ่มนี้ก็คือเป็นยากลุ่มสเตียรอยซึ่งพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะพอฟังสเตียรอยตกใจตะกี้คุณน็อตแบบว่ารู้สึกตกใจว่าแบบเอ๊ะสเตียรอยใช้ได้เหรอก็ใช้จะมีผลข้างเคียงอะไรกับลูกเราเยอะใช่ค่ะก็คือในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าการใช้ยาพ่นจมูกแบบสเตียรอยเนี่ยก็คือจะมีปริมาณยาที่เข้มข้นสูงภายในโพรงจมูกแต่ว่าการดูดซึมเข้าในร่างกายเนี่ยน้อยมากๆไม่ได้มีผลเสียเรื่องของการที่จะไปกดกระดูกไม่ให้กระดูกเจริญเติบโตหรือว่าการทำให้เด็กมีแบบอาการทางสเตียรอยโดสที่สูงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มีถ้าใช้เฉพาะที่กับจมูกใช่ค่ะหายใจโอเคโอเคค่ะใช่ไม่มีการดูดซึมเข้าร่างกายทีนี้นอกจากยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยแล้วก็คือมีเรื่องของยาลดจมูกบวมคือในเด็กบางคนเนี่ยมีจมูกบวมมากบอกเลยว่าไม่สามารถนอนได้วิ่งเล่นไม่ได้เลยเหนื่อยตลอดก็อาจจะต้องให้ยาที่ลดอาการจมูกบวมก่อนซึ่งก็มีทั้งเป็นแบบยารับประทานแล้วก็ยาหยอดจมูกแต่ว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยข้อควรระวังก็คือไม่ควรจะใช้ติดต่อเป็นระยะเวลานานโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะกำหนดที่ประมาณสำหรับยารับประทานเนี่ยก็ไม่ควรเกิน1สัปดาห์แต่ถ้ายาหยอดจมูกเนี่ยก็ไม่ควรเกิน3วันทั้งใช้นานไปเกิน3วันหรือว่าถ้าทานเกินสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นคะอาจจะทำให้จมูกกลับมาบวมมากขึ้นคือมันเหมือนเป็นหนักกว่าเดิมอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้แต่ที่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรจะอยู่ภายใต้การสั่งของหมอเพราะยาพวกนี้สั่งแล้วก็ใช้อย่างเคร่งครัดอย่างที่คุณหมอบอกขนาดแค่โรคภูมิแพ้นะคะใช่ค่ะนอกจากในกลุ่มยาทั้งหมดแล้วเนี่ยซึ่งยาที่เราให้เนี่ยเป็นยารักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุเนี่ยเรายังไม่ได้แก้ต้นเหตุก็คือการที่มีสารกระตุ้นภูมิแพ้เข้ามาในร่างกายแล้วร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่คุณน้องถามว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือพยายามแล้วก็ยังไม่ดีเราก็ต้องมาปรับที่ภูมิของร่างกายซึ่งก็จะนำไปสู่วิธีที่3ก็คือวิธีการในเวลาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นการให้เหมือนให้วัคซีนมีวัคซีนเกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆคือมันไม่ใช่วัคซีนแต่ว่ามันเรียกเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเป็นวัคซีนที่ให้เพื่อไปปรับภูมิในร่างกายให้ลดอาการแพ้ลงโดยการให้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในความดูแลการดูแลของแพทย์เวลาวิธีการให้เนี่ยก็คือตอนแรกเราจะต้องเทสก่อนว่าเด็กแพ้อะไรแล้วเราก็จะเอาสารเคมีที่เด็กแพ้นั้นเนี่ยมาสกัดแล้วก็มาทำให้เจือจางแล้วก็มาฉีดบริเวณผิวหนังซึ่งคอสของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีในการฉีดเพื่อให้ได้ผลโดยปกติก็คือความการประสบความสำเร็จการทำให้โรคหายเนี่ยเกิดได้ประมาณ 90% หลังฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังบางอย่างก็คือการให้วัคซีนเนี่ย
เนื่องจากเขาเอาสารที่เด็กแพ้มากระตุ้นมาฉีดกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเด็กบางคนอาจจะมีการแพ้ที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าประมาณ30นาทีหลังฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณไปรับการฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยคุณหมอจะได้ให้การรักษาและช่วยได้ทันนะคะแล้วถ้าลูกเราแบบแพ้หลายตัวแบบนี้ค่ะต้องฉีดวัคซีนหลายอันด้วยไหมคะหรือว่ารวมในเข็มเดียวอย่างนี้ได้คะคือเราจะต้องประเมินก่อนว่าแพ้หลายอันเนี่ยแพ้แบบรุนแรงทุกตัวหรือเปล่าคือเราอาจจะต้องเลือกอีกทีเฉพาะตัวที่แพ้รุนแรงให้ได้มีการสร้างภูมิขึ้นมานะคะจะได้ไม่เกิดการแพ้อย่างรุนแรงต่อไปในระยะยาวตลอดชีวิตของเขาแต่ว่าโหระยะรักษาก็นานเหมือนกัน 3-5 ปีเลยนะคะคือช่วงแรกอาจจะถี่หน่อยประมาณทุกสัปดาห์แล้วพอหลังๆเนี้ยอาจจะนัดทีทุกเดือนทุก2เดือน3เดือนก็คือจะห่างขึ้นเด็กๆจะต้องโดนฉีดอยู่ตลอด 3-5 ปีนั้นเลยถูกต้องค่ะแต่ว่าก็คือหมอคิดว่าถ้าเด็กที่มีอาการรุนแรงมากๆหมอก็คิดว่าคุ้มที่จะยอมช่วงใน 3-5 ปีแรกที่มาโรงพยาบาลบ่อยหน่อยแต่ว่าคุณภาพชีวิตเด็กก็จะดีขึ้นสามารถวิ่งเล่นได้นอนหลับสนิทมีพัฒนาการด้านอื่นได้เต็มที่ค่าใช้จ่ายแพงมั้ยคุณหมอ เพราะว่าเป็นการรักษาแบบพิเศษแบบนี้คือก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าคือถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะแพงกว่าของโรงพยาบาลรัฐบาลชัดเจนนะคะค่ะแต่ว่าก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะช่วยดูแลในเด็กที่มีอาการแพ้แบบแรงๆซึ่งก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงไม่ป่วยดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอความรู้ขอคำแนะนำจากคุณหมอเลยว่าเราจะมีวิธีการสร้างให้ภูมิลูกของเราเนี่ยแข็งแรงสามารถต่อสู้กับภูมิแพ้อากาศหรือมลภาวะต่างๆรอบตัวแบบนี้ได้ยังไงไม่ต้องเปิดเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะค่ะก็คือหลักกว้างๆเนี่ยก็คือน่าจะเหมือนกันกับทุกๆโรคก็คืออย่างแรกก็คือจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เลือกกินของที่แบบปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคือไม่ใช่ว่าพอเด็กเป็นภูมิแพ้แล้วก็อย่าออกเลยเดี๋ยวจะแบบเหนื่อยแต่ว่าจริงๆมันก็จะทำให้ภูมิของเขาเนี่ยสร้างได้ไม่ดีเท่าปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าควรจะออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยก็ประมาณวันละ 20-30 นาทีแล้วก็อย่างน้อยประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ซึ่งจะทำให้ภูมิเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นและอันที่สามก็คือหลีกเลี่ยงไปในสิ่งที่สถานที่หรือที่เราคิดว่ามีมลภาวะเยอะๆก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าแหล่งชุมชนถ้าเกิดไปแล้วคิดว่าอาจจะต้องไปเจอกับคนติดเชื้อเยอะๆ อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการกระตุ้นภูมิของร่างกายด้วยใส่หน้ากากให้ลูกเราเองเวลาที่ไปที่แหล่งชุมชนไปโรงเรียนต้องใส่ไหมคะชุมชนเยอะเลยนะคะถ้าเกิดมีการระบาดแบบของการติดเชื้อเนี่ยหมอแนะนำเพราะบางทีแบบไปตรวจเนี่ยบางทีแบบเด็กกับ10คนในโรงเรียนเดียวกันมาป่วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านคุณพิชานะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจะสอบถามนะคะพอดีว่าลูกชายอะค่ะตอนนี้6ขวบแล้วก็อยู่โรงเรียนแล้วทีนี้ว่าคือช่วงเช้าๆเนี่ยเขาจะมีน้ำมูกอะค่ะทุกวันเลยอันนี้จำเป็นต้องทานยาไหมคะค่ะแล้วเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะก็ตั้งแต่เปิดเรียนนะคะก็แล้วอาการเนี่ยคือเป็นทุกครั้งที่ไปโรงเรียนหรือว่าตอนปิดเทอมอาการตอนปิดเทอมเนี่ยมีด้วยไหมคะปิดเทอมจะเป็นบางวันนะคะเป็นบางวันจะเป็นน้ำมูกใสๆค่ะค่ะแล้วอาการเป็นอยู่นานแค่ไหนถึงหายนะคะแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นทุกวันเลยค่ะช่วงเช้าจะเป็นตอนเช้าแล้วก็คือถามเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็หายแน่ใสเพราะว่าบางทีจะให้เอาผ้าเช็ดหน้าเขาบอกไม่ต้องหรอกแม่เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นช่วงสายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วคือไปโรงเรียนก็สามารถวิ่งเล่นได้ตามปกติโดยที่ไม่ได้มีอาการแบบเหมือนหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อไม่มีค่ะแล้วเหมือนมีเสียงขึ้นจมูกไหมคะคุณแม่เคยสังเกตไหมบางทีจะมีเสียงแหบเป็นอาทิตย์เลยค่ะอ๋อแต่ว่าเสียงแหบตอนนี้หายไปแล้วค่ะแล้วก็สามารถนอนได้ทั้งคืนไม่ได้เคยมีแบบตื่นมาแล้วบอกแม่ว่าหายใจไม่ออกแน่นจมูกน้ำมูกไหลไม่มีค่ะมีแต่นอนกัดฟันอ๋อนอนกัดฟันนอนกัดฟันค่ะคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยอาการเป็นแบบน้อยนะคะคือถามว่าจะต้องจำเป็นจะต้องกินยาหรือเปล่าหมอคิดว่าคืออาจจะกินถ้าเกิดวันไหนที่มีอาการมากๆอะค่ะคืออาจจะแบบน้ำมูกไหลทั้งวันอะไรเงี้ยอาจจะกินได้แต่ว่าถ้าเกิดมีอาการแค่แบบไม่กี่วันแล้วเป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วหายเนี่ย
หมอแนะนำว่าอาจจะต้องดูแล้วว่าเอ๊ะที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขาตื่นมาทุกเช้าเนี่ยเป็นในห้องนอนหมอคิดว่าอาจจะต้องมีอะไรแน่เลยเพราะว่าอาการเป็นแต่ตอนเช้าที่ตื่นมาแสดงว่าเป็นสัมผัสมาช่วงตอนนอนใช่ค่ะซึ่งที่พบบ่อยที่สุดที่อย่างที่บอกไปในรายการตอนแรกว่าน่าจะเป็นเรื่องของไรฝุ่นแมงสาบเชื้อราเนี่ย3ตัวที่อยู่ในบ้านที่พบบ่อยได้มากที่สุดนะคะคุณแม่อาจจะเริ่มต้นจากการกำจัดเรื่องของไรฝุ่นก่อนต้มผ้าก่อนเลยค่ะคุณแม่ทุกอาทิตย์ค่ะก็จะต้องซักก็ทุกอาทิตย์นะคะใช่ค่ะซักทุกอาทิตย์ดีเลยถ้าดีขึ้นแสดงว่าแพ้ไรฝุ่นใช่ค่ะหรืออาจจะหาแบบปลอกหมอนที่ป้องกันไรฝุ่นผ้าคลุมที่นอนป้องกันไรฝุ่นแล้วก็เอาตุ๊กตาขนสัตว์ทุกอย่างออกไปจากบ้านเลยนะคะผ้าห่มก็ไม่ได้ใช่ไหมคะผ้าห่มเป็นลักษณะเป็นขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่แนะนำเลยค่ะใกล้ตัวลูกที่สุดเลยห่มแล้วก็สูดเข้าไปเพิ่งซื้อมาไม่งั้นต้องหาผ้าคลุมผ้าห่มอะค่ะที่เป็นป้องกันไรฝุ่นไอ้กลุ่มพวกนี้จะช่วยได้แล้วก็คลุมผ้าห่มที่เป็นผ้าขนอีกทีก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากทิ้งลองดูก่อนลองปรับพวกนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดปรับแล้วยังดูมีอาการเป็นมากเป็นเยอะอย่างเงี้ยคุณนิชาอาจจะพามาตรวจดูว่าเอ๊ะมีโพรงจมูกบวมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเนาะนะคะแต่ตอนนี้หมอคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องรับประทานยาต้านการแพ้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะยังไงอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวจะติดต่อมอบของรางวัลให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆนะคะเป็นปัญหาสุดคลาสสิกเรียกว่าเกินครึ่งอ่ะเด็กไทยยังไงก็เป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นดูแลแล้วก็เรามาระวังป้องกันกันด้วยอย่างที่คุณหมอได้ให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะครั้งหน้าต้องเรียนเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันใหม่จริงๆยังมีอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งคนไทยเจอเยอะก็คืออย่างสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เลี้ยงกันอยู่หลายบ้านเลยด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเรียนเชิญมาให้ความรู้กันใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรค่ะอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณมากค่ะวันนี้เรารู้วิธีสร้างภูมิในการดูแลแล้วก็ป้องกันนะคะการป่วยจากภูมิแพ้อากาศกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงกับรามาคิดดีไลฟ์ใส่ใจสุขภาพของยายคุณจากเรารามาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ